ใจเย็นครับจริงๆเรื่องที่คุณพ่อกับคุณแม่มาพบกับทางตำรวจกองปราบนี้เป็นการเข้ามาให้ปากคำในเรื่องไหนก็เท่าที่สอบถามเบื้องต้นมาสักครู่ครับก็เป็นการมาแสดงความบริสุทธิ์ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้สาวครับมีพยานหลักฐานอะไรที่เชื่อถือได้ตอนนี้ก็อยู่ที่การสอบสวนเพราะยังไม่ได้สอบปากคำกำลังจัดพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุดครับแล้วหลังจากที่เราสอบปากคำเสร็จแล้วกระบวนการยังไงต่อก็สอบปากคำเสร็จก็จะดูว่ามีพยานอะไรที่เราต้องสอบเพิ่มนะครับในการตรวจสอบคำให้การต่างเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับทางผู้ชักการสอบสวนกลางครับแล้วก็ทางผู้การกองปราบก็ให้ความสำคัญบอกว่าให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดนะครับคำว่าเป็นธรรมในที่นี้ก็คือไม่ใช่เป็นธรรมของผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับทางผู้ถูกกล่าวหาบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้รับความเป็นธรรมด้วยเพราะนั้นเราจะต้องตรวจสอบให้รอบด้านต้องส่งไปให้ทางสภ.ประตูน้ำจุฬาทำการสอบปากคำต่อด้วยใช่ไหมหรือว่าเราสามารถส่งสำนวนของเราไปให้ได้ของเราที่เราสอบเราก็จะส่งไปให้โดยส่วนหนึ่งครับส่วนประตูน้ำจุฬาจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกสอบสวนเพิ่มเติมได้และอย่างเมื่อวานนี้กรณีที่ทนายสงการนะครับพาผู้เสียหายมาร้องกับทางกองปราบเพิ่มเติมตรงนี้เรามีประเด็นที่จะต้องมาสอบปากคำกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ประเด็นก็เอามาสอบอยู่แล้วครับเพราะว่าผู้เสียหายที่เราสอบทั้งหมดนี่ก็จะมีประเด็นที่พลาดพิงถึงทางพ่อแม่ครับเราก็ต้องมาสอบด้วยครับทีนี้มันมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของเงินที่ฝากเข้าทำงานในเทศบาลตรงนี้นี่มันเรามีการพิจารณาที่จะเอามารวมในส่วนของสำนวนคดีที่เราทำไว้ด้วยไม่ได้เอามารวมครับเพราะว่าคดีนั้นเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบจากพยานเอกสารและจากตัวผู้เสียหายเองนะครับคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอยู่แล้วครับผลอำนาจของพนักงานสอบสวนนะครับทีนี้จากพฤติกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับมันทำให้มันต้องมีการแจ้งข้อหาใหม่กับตัวทั้งหมดหรือเปล่าด้วยไหมก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากพฤติการที่เขากล่าวหาไว้เดิมยังอยู่ในข้อหาเดิมการทำครับที่เขากล่าวหาไว้เดิมก็ยังอยู่ในลักษณะความผิดอย่างนั้นอยู่น้องน้ำเพชรมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนกันครับก็อย่างที่บอกต้องให้ความเป็นธรรมครับไม่ใช่ว่ามีชื่อไปปรากฏแล้วจะเป็นผู้ทำความผิดเสมอไปต้องให้ความเป็นธรรมทุกด้านคุณพ่อคุณแม่เดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนี่คือไม่ได้มาตามหมายเรียกใช่ไหมคะของเรายังไม่ได้ออกหมายเรียกครับมาด้วยตนเองครับโอเคครับขอบคุณครับชั่วโมงเดียวนี้นี่ชอบหลอกแต่งงานนี่ไง